แล้วมันจะไม่ให้เปิดได้ไงก็ลงทุนไปแล้วเออต้องเสียมาด้วยนักเลงเลยไม่ใช่นักเลงไม่เหรอให้มันคุยให้มันคุยให้มันเลิกผมไม่อยากมานั่งตักหากเสียกูบอกว่าทำอะไรให้ถูกต้องไม่มาคุยให้มันคุยให้มันคุยให้มันคุยผมไม่มาปัญญาอ่อนตอบเลยโอ้ยไม่ได้คลินิกค่ะแล้วเมื่อวานนี้คือเป็นวันเปิดตัวของเราวันแรกคือเปิดให้การรักษาของเราเป็นวันแรกแล้วพี่เข้าใจว่าเขาติดตามพี่อยู่ตลอดแหละแต่คือว่าที่ผ่านมาคือเขาเคยโจมตีเรื่องพี่ไม่มีเลขพี่ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าพี่ไม่ได้เปิดให้การรักษาพี่ให้แต่ทรีทเมนต์แต่เราเลขมาแล้วเนี่ยวันนั้นเราก็เปิดให้การรักษาวันแรกแล้วพอคือวันนี้พี่มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาก็โทรเข้ามาตอนประมาณ5 โมงเย็นว่าพอสายที่ดิ้นเหมือนกับว่าด่าแรงๆพูดดังๆแบบนี้แล้วโทรศัพท์บ้านมันค่อนข้างดังอะค่ะคือเมื่อยังไม่ว่านะคะแค่นี้ก่อนนะคะอะไรเงี้ยก็รู้แล้วแหละแล้วว่าเขาเป็นใครตอบเลยไม่ได้ดิ้นก็เลยโทรหาโออะค่ะที่เขาเป็นเจ้าของคลินิกที่ว่ามีเรื่องกับดิ้นโดยตรงที่แบบที่เขาเคยจะทำกับดิ้นแล้วดิ้นขอปิดคลินิกไปไม่ได้ให้เขาทำก็คิดว่าเขาจะคุยรู้เรื่องดิ้นก็แบบว่าโอเราขอทำงานเออเรามีลูกค้าอะไรเงี้ยพอตอนสามทุ่มมาเขาก็เดินมาจันกลุ่มแล้วก็รู้แล้วว่าเห็นแล้วว่าเป็นโออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ประชุมคนงานอยู่เพราะว่าเราประชุมปิดยอดการทำงานวันนี้ค่ะนี่เขามาถึงหน้าประตูเขาบอกมึงก็ออกมาสิอะไรเงี้ยก็เลยเปิดประตูออกไปเขาพอพี่หันหลังนิดนึงอ่ะโอค่ะที่เป็นเจ้าของคลินิกอีกที่นึงเขาก็กระชากหัวแล้วคลินิกเป็นมันสูงอะค่ะเขาก็ยืนอยู่ข้างล่างพี่มันยืนอยู่ด้านข้างบนเขาก็ช่าไปตรงไปแล้วก็ทุกคนลุกอินหมดแล้วอยู่แล้วก็มีผู้ชายที่เขาเตรียมมาด้วยอ่ะ3-4 คนก็มาหลอกปิ่นไว้แล้วก็มาลุมตีหัวปิ่นแบบนี้ค่ะผู้ชายก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหมดเลยอ่ะประเด็นคือเขาว่าหมาว่าลูกค้าของที่ปิ่นถ่ายรูปไปวันเนี้ยคือลูกค้าที่เข้ามาวันนี้ปิ่นถ่ายรูปผู้แบบขอบคุณเขาทั้งหมดลงในเฟซบุ๊กของปินไม่ได้ลงเฟซบุ๊กของคลินิกปินนะคะลงในเฟซของปินเพื่อเหมือนแบบแล้วก็แคปชั่นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็มีหลายคนนะคะเป็น10 คนนะคะแต่เขาบอกว่าอีคนเนี้ยที่มึงยืนข้างๆเนี่ยมันเคยเข้าไปถามนู่นถามนี่ในคลินิกกูมึงส่งไปทำไมมึงถามธุรกิจขอบอกเยี่ยงอย่างนี้มึงส่งไปทำไมแต่ว่าไม่ใช่นะคนนี้พี่ไม่ได้รู้จักเขาเลยไม่เคยรู้จักเขาเลยบอกให้เด็กอ่ะไปหยิบเลขทะเบียนของลูกค้าคนท่านนี้มาว่าเขาเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็มาซ้ำเนี่ยไม่ได้จองด้วยคือ walk in เข้ามาเลยแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าตอแหลอะไรก็แบบนี้ค่ะแล้วคือทั้งหมดที่เขาพูดมามันเป็นการสร้างเรื่องที่จะมาทำร้ายทีมค่ะมันไม่มีเหตุผลที่ลูกค้าคนนึงที่เคยเข้าไปถามของเขาเคยไปรักษาเขาด้วยเราก็มาทำกับเราแล้วเขาต้องมาตีปินแบบนี้ก็คือปินเนี่ยช่วยทำงานเปิดโรงงานน้ำดื่มนะคะในซอยเกษตรบุตร3แล้วก็เปิดโรงงานเสื้อยืดนะคะที่ซอยเกษตรบุตร3คือเหมือนกับวันหนึ่งเราก็อยากจะสวยเราก็เลยดูว่าใครที่ไหนทำสวยแล้วมีน้องที่โรงงานเขาก็แนะนำว่านี่นะพี่องค์เขาเป็นเซลของคลินิกดื้อทีนี้พี่ก็เลยถามเขาไปว่าเธอมีโปรอะไรหรือเปล่าหรออะไรเงี้ยคือปินอยู่วัดม่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดว่าคนวัดม่วงกับคนวัดม่วงอะค่ะคนที่ก็เป็น63ด้วยกันอาจจะได้ราคาดีหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อดูแลปินอย่างดีนะคะสำหรับการทำงานของโอมด้วยอะไรทั้งหมดเขาก็บอกให้ปินเข้าไปคลินิกเขานะอะไรเงี้ยเริ่มจากทำปินทั้งหมดแบบนี้กับโอปินเจอเขา4 ครั้งแต่ว่าชอบเขาที่เขาเป็นคนดูแลลูกค้าดีเวลาปินเข้าไปแล้วเขาดูแลปินอย่างดีเลยพูดกับปินแบบเหมือนรักกันอะไรแบบนี้ทีนี้วันหนึ่งเขาโทรหาปินบอกว่าปินเรามีเรื่องจะปรึกษาเราต่อจากที่ทำงานเราขอไปขายเสื้อผ้าปินได้ไหมเราไอ้ทำไมเธอถึงจะออกมาขายเสื้อผ้าในเมื่อเธอก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เรามองว่าเธอทำงานด้านนี้ได้ดีนะเราจะชอบเลยทีนี้ปินเป็นคนทำชอบทำธุรกิจนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมพอที่จะเราอะจะเปิดคลินิกได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธออยากถ้าเกิดเธอจะออกจริงๆอะจะมาทำกับเราจะลงทุนทั้งหมดเราจะแบ่งหุ้นให้เธอ 25% แล้วถ้าเกิดว่าภายใน1 ปีมันคืนทุนแล้วอะเราจะให้เธอเป็น 40% โดยที่เธอไม่ต้องออกเงินอะไรเลยจริงก็จ
ที่เขาตกลงนะคะบิมก็ใช้เวลาจากตกคำนั้นอะวันนั้นอะเพียงเวลาไม่ถึง2เดือนบิมสร้างคลินิกขึ้นมาที่ซอยวัดม่วงนะคะแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าเราให้เครดิตเธอเต็มที่เลยนะเธอแบบว่าอยากจะแบบอยากจะทำการตลาดแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยจากคือแผนงานแล้วก็ระบบงานบริหารอะคือบิมมาวางไว้ก็คือตามระบบงานบริหารทั่วไปไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรซึ่งทุกคนก็รู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนั้นที่บิมบอกให้เขา 25% เขาบอกบิมเราขอบคุณมากเลยนะเราไม่เคยมีโอกาสอะไรแบบนี้เลยเราไม่มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วบิมบอกว่าถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราคืนทุนแล้วให้เธอเป็น40-60ลงสัญญาเลยสัญญาก็ระบุชัดเจนทีนี้เขาก็เลยร้องไห้ดีใจบอกว่าบิมมาดีมากพอคลินิกบิมเสร็จแล้วนะคะเขาก็เดินมาบอกบิมบอกว่ามาที่บ้านบิมมาขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ปะเราไม่ชอบทุกอย่างที่เป็นแบบนี้เราไม่ชอบทั้งหมดที่บิมทำบริหารก็ไม่ชอบเธอไม่ต้องเข้ามายุ่งได้ไหมเราขอทำคนเดียวทั้งหมดเรียกว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะเขาก็หัวเขาโทรมาบอกบิมว่าอีบิมทำไมมึงไม่ให้เมียกูทำวะมึงเหยียดตอแหลให้มากนะจิตกูอุ้มแม่เลยที่ดิมมึงอ่ะจะเอาไหมที่ดิมมึงจะเอาอยู่ไหมหรือจะให้กูทำเลยเอาไหมหรือว่าไงยักจ้างไหมมึงเอาไงอะไรแบบนี้แล้วบิมกลัวมากแล้วบิมก็เอางี้แล้วกันถ้าอยากจะทำบิมขอถอนตัวทั้งหมดทั้งหมดที่บิมลงทุนไปคือจบงบแค่นั้นจากนี้เมื่อจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นค่ายาค่าหมอค่าเมนเทนคลินิกค่าอะไรทุกอย่างจ่ายเองกันก็เลยบอกว่าแล้วกูจะไปจ่ายได้ยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่คืนทุนกูอะแล้วกูเงินก็ต้องใช้มึงอะไรของมึงวะอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วบิมแล้วไม่ให้บิมเข้าบริหารแล้วให้บิมทำอะไรแล้วบิ๊มจะต้องทำอะไรทางนั้นก็ปิดไปเลยก็ได้แล้วทีนี้พอบิ๊มพูดคำว่าปิดเท่านั้นแหละเขาก็ด่าแบบด่ามากๆเลยด่าแรงที่สุดเลยอ่ะแล้วเขาเป็นแบบเป็นมาเฟียในซอยอ่ะค่ะแล้วบิ๊มก็รู้จักชื่อเสียงเขาว่าเขาน่ากลัวบิ๊มก็กลัวนะแล้วทีนี้บิ๊มก็เลยต้องแบบแกล้งบอกกับทุกคนว่าบิ๊มจะไปสิงคโปร์แล้วเพื่อให้เขาไม่ได้ตามบิ๊มไปที่มารู้อีกทีนึงคือเขาอ่ะเปิดคลินิกแล้วแต่ว่าคือเหมือนเช่าห้องเล็กๆเช่าห้องนึงเปิดคลินิกแต่ก็ยังให้การรักษาไปแล้วแล้วพี่ว่าเขาก็เปิดเร็วดีแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละมั้งก็เลยกลับมาเปิดคลินิกใหม่เลยใช่ไหมคะใช่เปิดใหม่เลยค่ะ